กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวัตรและก็สยองสมัยมีวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องที่มันเกี่ยวกับมหาลัยเกี่ยวกับหอพักนั่นก็คือเรื่องห้องสีชมพูนั่นเองผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเคยฟังเรื่องนี้มาแล้วนะครับแต่ทว่าผมเพิ่งเคยอ่านนะครับเลยกะว่าจะเอามาทำรายการซะเลยคนที่ยังไม่เคยฟังก็รับชมรับฟังไปด้วยกันซะเลยและผมเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนก็คงเรียนมหาลัยกันอยู่เป็นแน่แท้และก็ถ้ามีเรื่องราวน่ากลัวน่ากลัวอะไรอยากให้ผมเอามาเล่านะครับก็สามารถบอกผมได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปดูกันเลยเย่ ห้องสีชมพูตำนานอันลือลั่นของเด็กใหม่ปีหนึ่งทุกคนโดยเฉพาะนักศึกษาหญิงที่จะต้องพักอยู่ที่หอ8โดยรุ่นพี่ที่เคยอยู่หอนี้จะบอกและย้ำเสมอว่าเวลาจะไปเข้าห้องน้ำต้องพาเพื่อนไปด้วยเสมอห้ามลืมเด็ดขาดนี่คือคำเตือนของรุ่นพี่ประจำหอที่เพื่อนได้ฟังตอนอยู่ปีหนึ่งแล้วรุ่นพี่อีกคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับประวัติของห้องสีชมพูนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วซึ่งเป็นประเพณีเรียกว่ากฎของมหาวิทยาลัยคือเด็กปีหนึ่งทุกคนจะต้องพักอยู่หอในเพื่อที่เวลาพี่เรียกมาทำกิจกรรมรับน้องจะได้มาพร้อมกันอย่างรวดเร็วส่วนคนที่อยู่เชียงใหม่ส่วนมากก็จะกลับบ้านเย็นวันศุกร์แล้วก็กลับมาเข้าหอก่อนเย็นวันอาทิตย์เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อรุ่นพี่ต่างคณะเกิดมาชอบนักศึกษาหญิงน้องใหม่คนหนึ่งความสัมพันธ์ก็ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วรุ่นพี่คนนี้เลยชวนนักศึกษาหญิงไปอยู่ด้วยกันที่หอหลังมหาลัยทุกเย็นวันศุกร์หน้าหอ8จะมีรุ่นพี่มาจอดรถรอนักศึกษาหญิงคนนี้อยู่เสมอและก็จะมาส่งตอนเย็นวันอาทิตย์ทุกครั้งและวันที่นักศึกษาสาวคนนี้เสียใจที่สุดและได้สร้างตำนานอันลือลั่นก็มาถึงเมื่อนักศึกษาสาวได้บอกกับรุ่นพี่อันเป็นที่รักว่าเธอตั้งครรภ์เป็นเวลา3เดือนแล้วรุ่นพี่หนุ่มก็กล่าวปฏิเสธไปไม่ยอมรับผิดชอบหาว่าเธอนอกใจไปคบชายคนอื่นพอท้องแล้วจึงอ้างว่าตนเป็นคนทำก็เลยบอกเลิกเธอในทันทีและปล่อยให้เธอเดินจากหลังมอกลับมาที่หอตามลำพังระหว่างทางนักศึกษาสาวคนนี้ก็คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งความรู้สึกเสียใจปนความเครียดแค้นต่อชายหนุ่มที่ได้ทิ้งเธอไปบวกกับการกลัวทางบ้านจะรู้ความจริงว่าเธอตั้งท้องและการที่จะทำให้พ่อแม่เธอผิดหวังทำให้เธอตัดสินใจเอาเด็กออกแต่ทว่าเธอก็ไม่กล้าพอที่จะไปโรงพยาบาลหรือไม่กล้าพอที่จะบอกให้ใครรู้เรื่องนี้พอมาถึงห้องรูมเมทก็ไม่อยู่เพราะว่าพวกเขากลับบ้านกันหมดเธอจึงตัดสินใจเอาเด็กออกด้วยตัวเองโดยการเอาไม้บรรทัดเหล็กกระทุ้งจนมดลูกฉีกเธอทำไปโดยไม่รู้วิธีการที่ถูกต้องทำให้เธอเกิดอาการตกเลือดอย่างรุนแรงและก็เสียชีวิตลงก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเธอได้เขียนข้อความไว้บนกำแพงห้องนั้นว่ากูมีมึงเพียงคนเดียววันต่อมารูเมทก็ได้กลับมาที่ห้องพักและได้พบกับศพของหญิงสาวพร้อมกับรอยเลือดกระจัดกระจายไปทั่วห้องหลังจากจัดการเรื่องศพและงานศพเรียบร้อยแล้วก็ได้มีการทำความสะอาดห้องโดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดรอยเลือดให้สีจางลงแต่ทว่ารุ่งขึ้นสิ่งที่ทำให้คนทุกคนขนลุกนั่นก็คือรอยเลือดและข้อความที่หญิงสาวคนนั้นทิ้งไว้ไม่ได้หายไปแต่รอยเลือดพวกนั้นกลับเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมซะอีกทางหอเลยตัดสินใจเอาสีมาทาทับไม่ให้เห็นรอยเลือดแล้วพอวันรุ่งขึ้นรอยต่างๆก็ยังคงกลับมาเหมือนเดิมเหมือนกับว่าไม่ได้นำสีมาทาแต่อย่างใดเลยได้เชิญพระที่วัดมาทำพิธีแต่พระท่านบอกว่าทำพิธีไล่ไปคงไม่ได้เพราะวิญญาณนี่เฮี้ยนมากยังมีความอาฆาตและมีลูกในท้องอีกด้วยเลยได้แต่ทำการสะกดวิญญาณเอาไว้ไม่ให้ไปหลอกคนในหอเพียงเท่านั้นหลังจากนั้นก็ได้ทาสีห้องใหม่คราวนี้ใช้สีชมพู
พราะจะได้มองไม่เห็นคราบเลือดบนกำแพงจนกลายมาเป็นตำนานห้องสีชมพูและปัจจุบันก็ได้กลายเป็นห้องเก็บของที่ถูกปิดตายเคยมีแม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดในห้องนี้แล้วออกจากห้องไม่ได้เพราะลูกบิดถูกล็อกทั้งที่ตัวล็อกนั้นมันอยู่ในห้องก็จบไปแล้ว